ส่วนประเด็นของอซีโมเฮิร์สนะคะนักข่าวสายสืบสวนสอบสวนคนดังอะคะ่ะที่ก่อนหนนี้ออกมาแฉบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้มีการไปกำจัดท่อกา๊าซน้อสตีมตอนนั้นใช่ไหมคะก็คือบอกเป็นสหรัฐ แล้วก่อนหน้านี้ทางสหรัฐออกมาปฏิเสธเรื่องนี้บอกว่าไม่เป็นความจริงเลยมันเป็นแค่นิยายที่ถูกแต่งขึ้นโดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเนนไพรส์เนี่ยก็บอกว่าจริงๆอ่ะมันเป็นข้อมูลบิดเบือนล้วนๆเลยก็เลยทําให้ทางสถานทูตรัเสเซียนะคะออกมาบอกว่าถ้างั้นเนี่ยถ้าสหารัฐบอกว่าตัวเองไม่ได้ทํา ออกมาพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์เลยว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทําจริงๆโดยที่อีกอร์กิเรนโกโคศกสถานทูตรัเสเซียประจําสหารัฐออกมาเรียกร้องในวันนี้นะคะอยากให้ทางสหรัฐเนี่ยพิสูจน์ตัวเองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับแผนกาอวินาสกรรมสายท่อส่งกา๊าซนอสตีมวันและทที่มีการเชื่อมต่อรัเสเซียกับยุโรปตะวันตก โดยที่ทางสถานทูตเมีการอ้านถึงข้อความของซีโมเฮิร์ตนะคะที่ตอนนั้นนมีการอ้างแหล่งข่าวว่าโจไบเดนเนี่ยคือผู้สั่งการให้หน่วยประดาน้ำของสหรัฐลงไประเบิดทำลายสายท่อนอร์สตีมแต่รัเสเซีย ก็ออกมาพูดบอกว่าคือรัเสเซียเนี่ยจะไม่ยอมให้การลอบวางระเบิดโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญเนี่ยถูกปล่อยผ่านไปง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังไม่มีคําอธิบายเกี่ยวกับระเบิดจำนวนมากที่ถูกพบอยู่ก้นทะเลด้วยนะคะทีนี้เนี่ยครับทางด้านซีมัวเฮิร์ตเนี่ยได้โพสต์ข้อความบนเพจเนี่ยนะฮะสับแตกของเขาเองอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็ประนามสื่อมวลชนกระแสะหลัก ที่ชี้เป้าไปที่นิวยอร์กไทม์และก็วอชิงตันโพสต์ที่ไม่พูดเรื่องของท่อนอสตีมเนี่ยนะฮะคือเพิกเฉยต่อคําเรียกร้องของรัสเซียและจีนที่ขอให้มีการสืบสวนเรื่องนี้ในระดับชาติซีมัวเฮิร์ตบอกผมมีข้อมูลอีกนะผมมีข้อมูลอีกเดี๋ยวจะแชต่อฮะโอโฮเดี๋ยวจะเปิดโปงต่อว่าสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการก่อวินาศกรรมท่อนอสตีมอย่างไรซีมัวเฮิร์ตเพิ่มเติมข้อมูลแบบนี้ครับเขาบอกว่า สิ่งสําคัญนั้นเนี่ยสหรัฐเนี่ยนะครับต้องการขัดขวางการสารสัมพันธ์ระหว่างรัเสเซียกับเยอรมนีและทําให้เยอรมนีเนี่ยต้องหันไปพึ่งพาก,ก๊าซธรรมชาติเนี่ยจากสหรัฐอเมริกาที่มีราคาแพงมากกว่าทางด้านรัเสเซียเยอรมนีเนี่ยมีการรักงับใบอนุญาตการประกอบโครงการท่อส่งกา North ๊าซนอสตีมทูเนี่ยไม่กี่วันหลังจากที่รัเสเซียนั้นเนี่ยกำลังจะเข้าไปบุกยูเครนเนี่ยครับสิ่งนี้เองเนี่ยครับมันก็เลยเกิดปัญหาว่า สาภาพยุโรปเองเนี่ยมีก๊าซเดี่ยที่ป้อนส่งมาจากรัเสเซียเนี่ยมันน้อยกว่าปกติสหรัฐอเมริกานเนี่ยกลัวกลัวว่าเมื่อเข้าสู่หน้าหนาวยุโรปมีก๊าซใชน้น้อยเนี่ยเดี๋ยวยุโรปเนี่ยก็จะต้องเลิกความบาดรรัเสเซียดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดที่สหรัฐจะทาซีมัวเฮิร์ตบอก oh. ก็ระเบิดท่อทิ้งมันซัก oh. นะคุณไปคืนดีท่อส่งก็ใช้ไม่ได้ไง uh. ท่อส่งก็ใช้ไม่ได้ดังนั้นระเบิดท่อส่งซะนี่คือสิ่งที่ซีมัวเฮิร์ตบอกว่า เป็นแผนการของประธานาธิบ,บดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐเป็นการขัดขวางรัฐบาลเยอรมนีในการคิดทบทวนอีกครั้งเกี่ยวกับการขาดแคลนก๊าซในฤดูหนาวและราคาที่พุ่งสูงขึ้นก็เลยดําเนินการในเรื่องนี้<ฆ>นี่ซีมัวเฮิร์ทเนี่ยกำลังจะดําเนินการแฉภาค2เดี๋ยวรอดูนะครับว่าการแฉภาค2ของซีมัว e เฮิร์ทนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อครับ